งนี้การบ้านก็เยอะเสื้อผ้าก็ต้องรีดเสื้อผ้าก็เต็มร้าวไปหมดเลยน้องฟิววันนี้ไม่มีการบ้านเหรอลูกมีแม่แต่หนูทำเสร็จแล้วหนูนั่งทำตัวอยู่ดีมากน้องฟิวงั้นจ้าหนังสือไปแล้วกันนะลูกค่ะแม่ใครส่งอะไรมาเนี่ยรัวๆเลยโอ้อ๋อจะถามถึงการบ้านที่ต้องส่งพรุ่งนี้โอเคเดี๋ยวไปถ่ายให้รอแป๊บนึงพี่ฟิมวางตรงนี้แบบนี้ไม่ได้นะลูกเสื้อผ้าไหม้หมดแม่หนูแค่ไปถ่ายการบ้านให้เพื่อนWเองวางอย่างนี้ไม่ได้นะพี่ฟิมถ้าวางไว้นานๆอ่ะเสื้อผ้าไหม้ทำยังไงอ่ะลูกเสื้อผ้าไหม้อย่างเดียวไม่พอนะไฟจะไหม้บ้านด้วยนะลูกแม่ฟิมแค่วางเตารีดทับเสื้อไว้แบบเดียวเองมันส่งผลขนาดนั้นเลยเหรอใช่ดิพี่ฟิมเตารีดมันร้อนนะถ้าวางไว้นานเสื้อผ้าไหม้นะไฟก็ไหม้ได้นะลูกได้แม่คราวหน้าเวลาฟิมรีดอยู่แล้วเพื่อนทักมาฟิมจะเอาเตารีดขึ้นก่อนเสื้อผ้าจะไม่ไหม้วางไว้แบบนี้ใช่ไหมใช่จ้ะพี่ฟิมเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะเกิดอันตรายภายในบ้านได้นะลูกได้แม่เดี๋ยวฟิล์มจะจำไว้จ้าแม่เมื่อกี้ไม่บ่นพี่ฟิล์มมามีอะไรหรอพี่ฟิล์มอะเอาตอรี่อะทับเสื้อไว้แล้วก็ไปคุยกับเพื่อนแม่กลัวเสื้อผ้าจะไหม้ค่ะแม่วันหลังนะน้องฟิล์มอะรีดผ้าก็เหมือนกันเวลาจะไปไหนมาไหนนะรีดเสร็จนะยกตอรี่ขึ้นนะลูกค่ะแม่แม่น้องฟิล์มหิวข้าวอะเมื่อกี้น้องฟิลเพิ่งกินไปนะลูกหนูกินนิดเดียวเองแม่ได้น้องฟิลงั้นถ้าน้องฟิลหิวอะก็ไปหาอะไรกินไปลูกไปได้แม่อย่าน้องฟิลมานะจ้าแม่มีอะไรกินเลยหิวจังข้าวไข่เจียวกินดีกว่าข้าวก็ไม่มีกินไข่เจียวอีกแล้วเราหิวข้าวตอนมืดๆก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีใครทำให้กินน้ำมันร้อนช้าเร่งไฟสักหน่อยดีกว่าน้ำมันร้อนแล้วให้ไข่ดีกว่าเดี๋ยวก่อนน้องฟิวระวังน้ำมันกระเด็นลูกทำไมอ่ะแม่ไฟมันร้อนแล้วกระทะก็ร้อนขนาดนี้น้องฟิวต้องระวังเลยนะลูกค่ะแม่ต้องเทไข่เบาๆแม่ถ้ากระทะมันร้อนแล้วน้องฟิวเทไข่แรงๆลงไปจะเป็นยังไงน้ำมันมันก็กระเด็นใส่ตัวน้องฟิวไงลูกถ้าสมมติน้ำมันหนักกระเด็นโดนตัวน้องฟิวมันก็จะพองใช่ไหมแม่ใช่จ้ะแสบไปทั้งตัวเลยนะลูกน้องฟิวเข้าใจแล้วแม่ต่อไปน้องฟิวจะระวังนะแม่มาน้องฟิวอย่าแม่ทำให้ดูไว้นะจ้ะแม่เราต้องค่อยๆเทอย่างนี้นะลูกเราต้องค่อยๆเทน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นใส่ตัวเราลูกค่ะแม่หอมจังเลยค่ะแม่หอมไหมเดี๋ยวแม่จะพลิกแล้วนะดูเลยอ่ะแล้วอยู่ใกล้กระทะมากนะลูกกระทะมันก็ร้อนเดี๋ยวน้องฟิวจะจำไปนะคะแม่ดีนะเนี่ยเมื่อกี้น้องฟิวยังไม่เทลงไปไม่งั้นนะน้ำมันกระเด็นใส่ตัวหนูแน่เลยลูกจริงด้วยแม่ไปตักข้าวเลยค่ะฟิวเอาจานมาใกล้ๆลูกเดี๋ยวแม่ตักให้ค่ะแม่น้องฟิววันหลังจำไว้นะลูกน้ำมันร้อนๆอ่ะหนูต้องค่อยเทไข่นะลูกอย่าน้ำมันกระเด็นใส่ตัวเราได้ค่ะแม่น้องฟิวจะจำไว้ทานข้าวให้อร่อยนะจ๊ะค่ะแม่เมื่อกี้เป็นไรอ่ะเสียงดังใหญ่เลยก็เมื่อกี้น้องฟิวอ่ะเปิดไฟนะอย่างแรงเลยน้ำมันก็ร้อนแม่ก็กลัวน้องฟิวอ่ะจะเทไข่แล้วน้ำมันกระเด็นใส่ตัวน้องไงดีนะเมื่อกี้แม่ไปเห็นก่อนไม่งั้นน้ำมันร้อนนะกระเด็นใส่ตัวน้องฟิวแน่เลยลูกแม่ถ้าโดนตัวน้องนี่พองแน่เลยเนี่ยใช่พี่ฟิล์มนะเวลาทอดไข่ก็ระวังด้วยนะลูกน้ำมันร้อนอ่ะเทไข่เบาๆนะลูกน้ำมันมันจะกระเด็นได้ค่ะแม่เดี๋ยวฟิล์มจะจำไว้งั้นเดี๋ยวฟิล์มขอไปเก็บเสื้อผ้าก่อนนะได้จ้าพี่ฟิล์มอย่าวิ่งลูกเดี๋ยวตกบันไดไม่ตกหรอกแม่ฟิล์มขึ้นบันไดนี้มาหลายปีแล้วแม่ก็บอกให้พี่ฟิล์มอ่ะระวังเฉยๆถ้าพลาดตกลงมามันจะเจ็บตัวนะลูกได้แม่ขี้บ่นจริงแม่เราคนยิ่งรีบๆอยู่บ่อยช้าลึกโอ้โหล้มจนพลาดเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยขาแม่ช่วยฟิล์มด้วยฟิล์มเจ็บขาเมื่อกี้ล้มเห็นไหมแม่พูดไม่ทันขาดคำเจ็บตัวจนได้เลยนะพี่ฟิล์มไหนดูซิเป็นไงมั่งเจ็บตรงนี้อ่ะแ
ม่แต่ฟิล์มวิ่งขึ้นบันไดทุกวันเลยนะไม่เห็นเป็นไรเลยก็วันนี้ถือของขึ้นมาด้วยไม่ควรจะวิ่งนะพี่ฟิล์มได้ครับแม่เดี๋ยวฟิล์มจะจำไว้อย่าวิ่งอีกนะลูกได้แม่ของก็ถือยังจะวิ่งขึ้นบันไดอีกโอ้เจ็บเลยเห็นไหมพี่ฟิวเป็นอะไรหรอเมื่อกี้พี่ล้มตรงบันไดดิฟิวยังไม่หายเจ็บอีกเหรอลูกยังดิแม่ก็เพิ่งล้มไปเมื่อกี้เองดูไว้นะลูกเวลาขึ้นบันไดอ่ะอย่าวิ่งเหมือนพี่ฟิวอย่าจะตกบันไดเอานะลูกค่ะแม่น้องฟิวร้อนยังไงวันนี้ไปเปิดพัดลมให้แม่หน่อยสิลูกได้แม่เดี๋ยวฟิวมานะจ้าแม่ทำไมฟิวจับปลั๊กพัดลมแบบนั้นอะพี่จัดแบบนั้นไม่ได้นะอยู่ไฟช็อตเดี๋ยวแม่ไปห้ามน้องก่อนลูกนี่ไปดูเลยแม่ฟิวอย่าเพิ่งเสียบไฟลูกอย่าเพิ่งน้องฟิวจับปลั๊กอย่างนั้นไม่ได้นะลูกเดี๋ยวไฟช็อตมานี่เดี๋ยวแม่บอกให้ลูกน้องฟิวเวลาจับปลั๊กนะลูกน้องฟิวอ่ะอย่าจับปลั๊กตรงนี้ให้จับห่างๆอย่างนี้นะลูกแค่นี้ไฟก็ไม่ช็อตแล้วแต่เมื่อกี้น้องฟิวอ่ะจับผิดไฟช็อตแน่ๆเลยลูกค่ะแม่ขอบคุณค่ะแม่นะฟิวจะจำไว้มาครั้งนี้เดี๋ยวแม่เสียบให้ดูค่ะไฟก็ไม่ช็อตแล้วค่ะค่ะแม่วันหลังนะน้องฟิวต้องจับสูงๆหน่อยนะลูกเพราะว่ามันอันตรายค่ะ